สวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะทำอะไรเราฐานตอนนี้ข้างในเริ่มนิ่งแล้วอาหารเราก็มีแล้วมีเห็ดแล้วก็ไม่ห่วงแล้วเราก็จะไปต่อกันคือขยายฐานการผลิตเดี๋ยวเราจะต้องรีบขุดลงไปนะครับเพื่อไปเอาน้ำมันนะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาต่อไปในโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีของเหลวอยู่2อันคือน้ำธรรมดากับน้ำเน่านะหรือน้ำเสียซึ่งแล้วเราจะมาทำอะไรเราก็จะเอาน้ำมันที่จุดต่างของการระเหยหรือว่าการอะไรพวกเนี้ยมันมากกว่าพวกน้ำกับน้ำเสียแน่นอนเราก็จะเอามาผลิตเหล็กไงเราก็จะมาถลุงเหล็กการถลุงเหล็กเนี่ยมันจะปล่อยความร้อนใส่น้ำซึ่งถ้าเราใช้พวกน้ำเสียหรือน้ำธรรมดาเนี่ยมันก็จะระเบิดท่อแตกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหาน้ำมันถ้าอยากจะทำโรงงานผลิตเหล็กให้เร็วๆนะครับอันนั้นคือแผนแรกลงไปหาน้ำมันใช่ไหมแผน2คือสร้างโรงงานไฟฟ้าใกล้ฐานคือในตอนนี้เดี๋ยวจะแบ่งเป็นเฟสก็คือโซนกลางจะมีโรงงาน1โรงนะเป็นโรงงานสำหรับของที่ใช้ยางชีพทั้งหมดนะโรงงานนี้ก็คือจะเป็นโรงงานที่ใช้ตลอดต่อไปโรงงานข้างล่างก็จะเป็นโรงงานที่เน้นการผลิตเหล็กโรงงานดูดน้ำมันโรงงานทำน้ำมันดิบทำน้ำมันดิบให้กลายเป็นปิโตรเลียมอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโรงงานหนึ่งกับอีกโรงงานหนึ่งก็จะอยู่ข้างบนที่จริงเราควรจะทำโรงไฟฟ้าสักทีหนึ่งเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขุดไปเลยเพื่อที่ให้สลามหรือเมือกมันไม่กัดเข้ามาตอนนี้แล้วเราเอาคนมาใหม่กันฮึม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 เอามิฟนี่แหละมิฟให้ชื่อห้องแชทตอบว่าอะไรนะชื่อเท่งเท่งกับเท่งถุยยินดีต้อนรับครับเท่งปืดอุ๊ปส์โทษโอเคเพราะเดี๋ยวตรงนี้เราจะปื้อเอาเสาลูดลงมายาวๆทำยาตรงนี้เราก็จะหายห่วงอุ๊ปส์ได้แค่2ถุงนี่วะเพราะว่ายาก็ทำให้เราหมอมาทำงานตรงนี้ได้อ้าวยินาตาลีป่วยหมอไปไหนอ่ะหมออยู่ไหนหมอมาแล้วหมอมาดูหน่อยเร็วอุ้ย คือแบบยังไม่เสร็จอ่ะหมอหัวโล้นเบยเช็คให้เรียบร้อยนะหมอจดๆดูซิเป็นอะไรมาแล้วไงต่อล้างมืออ่ะทำไมล้างมือได้วะยังไม่ได้ต่อปลาให้ซะหน่อยเป็นแค่แอนิเมชันเฉยๆสิว้าแย่จังไม่สมจริงเบยถ้าดูเผินๆเนี่ยคือเอด้าแน่นอนได้เลยเราเห็นในแชทแล้วให้ชื่อว่ามิกกี้มิกกี้ผู้เมื่อเครียดแล้วจะอ้วกแตกเชิญยินดีต้อนรับสู่ฐานครับตอนนี้10คนแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกไว้แค่นี้ก่อนเรื่องคนนอกนั้นเราจะเอาทรัพยากรเดียวกันเพราะว่า10คนนี้เราก็ดูแลแทบจะไม่ค่อยไหวฮ่อมิกกี้เมาส์ใกล้กลอกเป็นมิกกี้เมาส์จากค่ายเดนนี่มิกกี้เมาส์เองวันนี้กลับมาเล่นเกม Oxygen Not Included เกมที่ไม่ค่อยมีใครเล่นเพราะมันเล่นยากเหลือเกินเกมมันซับซ้อนกว่าสมองคนเราฝ่ายติดแล้วเพราะว่าต่อไปเราทำโรงงานถ่านตรงนี้ดีกว่าคือเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้เราจะทำถ่านกี่อันดีวะถ่าน2ไฮโดรเจน1นะเป็นพลังงานแค่พอให้กับทั้งฐานเนี่ยก็น่าจะมีพอแล้วโอ้ยโทษโอ้ยไปต่อเลยนี่เจอน้ำมันแล้วฮ่าฮ่าด้วยความพยายามเราก็สามารถทำได้ทุกอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องสร้างทางเอาแค่นี้กันตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ให้กลายเป็นสถานี
เรียกว่าอะไรเป็นสถานีชั้นนอกเพื่อที่จะใส่สูตรนะอ๋อใช่เราต้องทำโรงงานทำสูตรด้วยโอ้ยตรงนี้ไม่เสร็จเลยให้ตายเถอะรีบๆกันหน่อยสิเจ้าพวกนี้นี่ตอนนี้เราจะให้แฮชต่างๆนะพวกที่แชทเรียกว่าเห็บหมานะเราเห็บหมาทั้งหลายก็จะมาอยู่ตรงนี้เราจะให้มิมี่ทำตามฝันได้เป็นคนเลี้ยงสัตว์อย่างที่เธอต้องการผีโอ้ no อะไรเนี่ย what อะไรเกิดอะไรขึ้น what อะไรเนี่ยทำไมมีน้ำเสียโอ้ no เร็วๆรีบเช็ดรีบเช็ดเร็วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าโอ้ยไม่นะมันย้ายจุดร้ายยิ่งนักเร็วๆๆๆๆเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเออนั่นแหละเรียบร้อยโอเคดูดิมันโอ้ดูมันทำน้ำเราน้ำของเราปนเปื้อนเราจะให้รางวัลพวกนายโดยการทำ pepper bread หรือขนมปังพริกไทยพริกไทยได้อาหารมาก็จัดไปตอนนี้ทุกคนก็นะอาศัยกันอยู่อย่างตามมีตามเกิดนะมิกกี้ก็นอนอยู่กับพื้นทุกอย่างนอนอยู่กับพื้นไม่มีระเบียบอะไรนี่นอนในห้องน้ำเลยคุณเท่งเราต้องขอโทษท่านด้วยแต่ว่านะโอ้ร้อนจังมันร้อนเพราะอีปุ๋ยนี่เองไม่ใช่ร้อนเพราะว่าน้ำว้ายโนไม่หยุดเดี๋ยวนี้ no หยุดเปลืองพลังงานมันเปลืองไหมเนี่ยเอาถ่านมาเผาเล่นไม่ได้ต่อสายไฟที่ไหนโว้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้โอเคโอ้มิกกี้อย่ามาหลับข้างๆเครื่องปั่นไฟดิไม่กลัวไฟดูดไงโอ้แย่ yeah. วันนี้เราดีดมาจากไหนวะเนี่ยกินอะไรมาวันนี้กินปลาชาบะมาครับปลาชาบะอร่อยดีแต่มันทิ่มคอโอเคอ๋อนี่ไงเจอละไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเพื่อให้มันดันอากาศไปทางนี้การทำอะไรจะหล่นไปตรงนี้อ่าฉลาดฉลาดโอ้ฉลาดจริงๆก็สร้างแบตเตอรี่ฉลาดนะฉลาดเหมือนคนสร้างนี่เราไม่เคยใช้นี้ขุดเลยเนี่ยลองดูไหมมันขุดได้เยอะมากจริงๆขุดแบบโอ้มมันขุดผ่านอบิสไลท์ไม่ได้จัดป้ายย้ายเสียรอมันเอาไว้หมดทองแดงทองดีเย้สุดยอดงั้นเราก็จะสร้างห้องทำเสื้อกันแล้วนี่ฐานเดี๋ยวเพิ่งนึกขึ้นได้ห้าเยี่ยมยอดอ่ะเราทำฐานด็อกกันเลย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6อ๊อปส์ต้องพันอันสุดท้ายด้วยนะอันนี้อ่ะนี่ไหนดูซิมันจะขุดไปถึงขนาดไหนขุดไปเลยขุดไปให้เยอะๆอะไรเนี่ยสปอร์ชิตชิตที่แปลว่าไม่รู้อะไหนดูซิมันทำอะไรได้สปอร์ชิตนะครับซึ่งมันให้อะไรมันให้ซอมบี้สปอร์สีฟ้าใช่ซอมบี้สปอร์สปอร์ซอมบี้คืออะไรสามารถอยู่ได้ในถ่านไดมอนด์คาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซธรรมชาติก๊าซเหม็นก๊าซน้ำมันดิบน้ำโอ้โหเยอะเลยอะต้องใช้คอรีนในการช่วยและจากนั้นเราก็จะส่งพวกนายลงไปดำดิ่งสู่ธรรมชาติอันแสนโหดร้ายอันร้ายคนในกลุ่มโดนไปสเตตัสลดไปอย่างละ10มั้งโอ้จริงป่ะคือแบบโหอันตรายจริงต่อไปก็ต้องมีตัวคอลีนเนี่ยดักไว้ตรงนี้เลยถ้าจะทำการฟอกมันนะ
นาตาลีมาเข้าเครื่องปั่นอ่ะปุ๊ยช็อตหัวเออเสร็จแล้วแค่นี้แหละมาทำผมนาตาลีได้อู้ดีฟไดเบอร์ลังคือเป็นได้ปอดนักดำน้ำสุดลึกก็คือลดการอัตราการเผาผลาญออกซิเจนลง50กรัมต่อวินาทีอู้ที่เราต้องขุดคืออะไรคือสิ่งนี้อยู่ไหนวะมีเนเรลเหรอใช่ปะเออนี่ไงฟอสซิลเพราะฟอสซิลจำเป็นต่อการสร้างเหล็กของเรานะเดี๋ยวเราขุดแค่นี้มันจะได้ไม่เราจะต้องพยายามหนีไอ้เจ้าสปอร์พิษนี้โอ้ยอะไรเนี่ยนี่มันสมบัติล้ำค่าขุดไปดูเลยบุ้ง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 มันไปว่ายน้ำเล่นอย่าว่ายน้ำเล่นสิกำลังแฮปปี้เลยไอ้นี่ก็ว่ายน้ำเล่นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้แรงงานคนละเราจะใช้แรงงานหุ่นยนต์โดยการให้มันขุดตรงนี้ขุดไปเยอะๆนะตรงนี้เลยทำไมซูมแบบออกมาได้ไกลจังครับการซูมแบบมาได้ไกลคือในเกมเนี่ยซูมได้สุดแค่นี้ใช่ไหมแต่เรามีเทคนิคนะครับฟังดีๆกดอันติเนตหรือถ้าในแม็กก็กดคอมานด์เนาะอันติเนต S จะเข้าสกรีนช็อตโหมดนะครับก็คือหน้าจออินเทอร์เฟซเราจะหายไปหมดจากนั้นเราก็สามารถซูมออกมาได้ไกลสุดลูกหูลูกตานะเย่เราก็จะสามารถดูได้ทั่วๆฮะอะไรเนี่ยโอ้โหบ่อน้ำตรงนี้เลยตรงนี้เลยออกมาปุ๊บมึงละเหยเลยดีจริงๆอ่ะไปสำรวจแอนาไลซ์ซะอินาตาลีเร็วรีบตรวจก่อนที่มันจะปะทุน้ำออกมาแล้วมันก็จะตู้มกลายเป็นสตีมเสร็จแล้วไปเลยเจ้าหุ่นยนต์นะเราจะเรียกมันว่าโรเบอร์โตโรเบอร์โตก็ได้เราไม่มีเซนส์ในการตั้งชื่อนั่นแหละอ่ะมิสเตอร์โรเบอร์โตนะครับโรเบอร์โตก็ขุดต่อไปนะอย่าได้หวั่นไหวเพราะเดี๋ยวเราจะได้สร้างที่เป็นโรงงานนะเพราะเราต้องการคนทำอาหารมากกว่าคนสร้างสรรค์ผลงานเพราะตอนนี้ไม่มีใครเครียดเลยนะในฐานเรานะ 1% มิกกี้อีมิกกี้มึงเป็นไรนะอีมิกกี้ปวดหลังอีมิกกี้เครียดเหรอนะอยู่ในฐานห้ามเครียดไปหมดเลยดีกว่าไม่นะแกจับผิดตัวแล้วแกจับผิดตัวปล่อยน้องเดี๋ยวนี้น้องโกรธแล้วนะโอ้ย เป็นอ้าวเฮ้ยคุณหย่อยทำไมมันหลับอยู่เงี้ยคุณหย่อยง่วงก็ไปนอนดิอ๋อลืมไปเราไม่มีที่ให้นายนอนแฮะแย่จังเอ๊ะน้องโดนจับงงยิงงงยิงอ่ะไปคุณหมอจับไปเออขึ้นมาอยู่กับพี่ๆเนาะดีมากส่วนอีกตัวหนึ่งคือสลิกสเตอร์ตัวนี้อยู่ได้100วันนะ100วันก็ธรรมดาตอนนี้ให้มันกินออกซิให้มันกินคาร์บอนไดออกไซด์ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้กินคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจะให้ผลผลิตออกมาเป็นน้ำมันคราวนี้ปลดประจำการคุณโรเบอร์โตได้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้สร้างโรงของเราที่ทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อว่ามันจะได้กระดึบมาได้แล้วก็สามารถขุดได้4ช่องบน4ช่องล่างประหยัดเวลาและพื้นที่นะตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆอุ๊ปส์ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไอ้นี่ออกนะเดี๋ยวสปอร์ออกเราจะวุ่นวายเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนตอนนี้ถ้าเราวางไว้คร่าวๆก่อนนะเราวางเครื่องทำเหล็กไว้ตรงนี้ต้องทำ1 2แล้วก็
สองเครื่องก็พอจริงใช้ทองด้วยเพื่อที่จะมันจะได้ไม่บึ้มหนึ่งและสองถังน้ำไว้เก็บน้ำมันก่อนที่มันจะไปใช้คือเราได้น้ำมาใช่ไหมได้น้ำมันลงเข้าน้ำมันเนี่ยจะเข้าไปที่ตัวเอาไปผ่านเพื่อไปทำเหล็กก่อนเลยอย่างแรกน้ำมันจะที่บอกไปน้ำมันอ่ะมีการเก็บความร้อนได้ดีกว่าตัวน้ำหรือน้ำเสียมันจะไม่ระเบิดท่อง่ายๆเมื่อเสร็จเราก็จะผ่านออกมานะเพื่อเอาไปใส่ตัวนี้เราไปเก็บไว้ก่อนจากนั้นเราก็ทำไม่ใช่สิอันไหนอันนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้เสร็จใช่ไหมตรงนี้เราก็จะออกมาเพื่อไปเก็บอีกรอบหนึ่งนะอาจจะงงๆนิดนึงเดี๋ยวลองทำไปดูกันนี่มอยตรงนี้นี่รู้แล้วนี่อยากให้มันใกล้กันมากโอเคอ่ะคราวนี้เราก็ลากท่อจากนี้ลงมาเลยอ่ะส่วนเจ้านี่ก็ลากลงมาแห่งเสร็จก็อ๋อใช่เราต้องทำโรงงานตรงนี้ด้วยนี่ต่อไปโรงงานถ่านไฮโดรเจนไม่ต้องและสุดท้ายจะมีปิโตรเลียมงั้นแรกๆเราใช้ถ่านอัดเข้าไปกันแล้วก็สมาร์ทแบตเตอรี่ใช่นี่ก็เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วล่ะแล้วก็ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้นะเราเข้าไปเอาเลยจะได้ก่อสร้างนี้เร็วๆหน่อยไม่งั้นช้าเหลือเกินสร้างเครื่องเดียวพอปะวะคือมันพอแหละแต่ว่ากำลังผลิตมันไม่ทันใจเราแค่นั้นแหละชวิงดึงอ่ะดึงอ้าวอ้าวจะโจมันเต้นจะโจโอเคเริ่มมีการทำผลิตไอ้นี่แล้วผลิตเหล็กเยอะขึ้นแต่รู้สึกว่ากำลังไฟแค่นี้ไม่เพียงพอฮ่าดีมากเจ้าพวกดูโอ้เนี่ยน้ำมาแล้วแต่น้ำก็ไม่น่าจะเป็นน้ำแล้วตอนนี้มีน้ำมันปนผสมด้วยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดเท่าไหร่โอเคนี่เราเชื่อมท่อไว้เพื่อเปิดทางให้เผื่อว่าถ้าจะสร้างอันเนี้ยที่จะสร้างแผนก็คือจะสร้างน้ำที่เจนพลังอะไรนะเครื่องปั่นไฟพลังปิโตรเลียมนะซึ่งไอ้เครื่องปั่นไฟพลังปิโตรเลียมเนี่ยมันก็จะให้พลังงานมหาศาลเพียงพอที่จะทำโรงงานทั้งโรงงานได้เออว่างั้นส่งน้ำมันไปเย้พลาสติกเซตแรกของเรากำลังจะมาแล้วจ้าโอ้โนไม่นะที่ปั๊มโพลิเมอร์จะบึ้มหรือเปล่าจะบึ้มหรือไม่จะบึ้มหรือเปล่าโอ้พลังงานหมดก่อนโอ้ยมันร้อนมากโอเคตอนนี้เราก็ทำได้แค่รอโอ้ทุกอย่างมันร้อนมากๆเลยตอนนี้โอเคเราทำได้แล้วเครื่องผลิตน้ำมันพลังปิโตรเลียมมามาสร้างหน่อยสิถ้าแกสร้างตรงนี้นะรับรองว่ามีพลังงานใช้ไปตลอดกาลแล้วนะเย้มาแล้วโอ้ใส่เพื่ออะไรเพื่อนี่เราจะทำสองอย่างคือเราจะทำวาล์วปิดเปิดน้ำตรงนี้นะมีรางวัลให้ผู้โชคดีนะแล้วท้ายสุดทรัพยากรจะหมดลงใช่ไหมครับใช่ถ้าเราไม่ฉลาดที่จะเก็บมันไว้พอเพราะว่าทุกอย่างในเกมนี้นะครับมีสิทธิ์ในการหามาใช้ใหม่ได้หมดถ้าเกิดหมดจริงๆในโลกเราก็สามารถบินออกไปหาข้างนอกหรือรีไซเคิลจากสิ่งที่มีอยู่ภายในฐานเอาก็คือนะที่เคยเล่าเรื่องเมือกเรื่องอะไรพวกนั้นนะที่แบบมันสามารถแปลสภาพกลับมาเป็นดินให้เราใช้งานใหม่ได้อีกครั้งนึง
ก็มีส่วนในการที่ว่าเราจะจัดการยังไงเพราะว่าทุกอย่างในเกมนี้มีใช้แล้วหมดไปแค่อย่างเดียวคือออกซิเจนนอกนั้นมีสิทธิ์ในการนำกลับมาใช้ได้ใหม่หมดเลยถ้าเราฉลาดมากพอแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงถ้าจะเล่นเป็นเพื่อนกันก็มาถามมาไถ่ก็ได้อยู่อีกไกลเนาะตรงนี้อ่ะกลับมาตรงนี้เราจะทำอะไรเราจะทำก็คือมีตัวเซ็นเซอร์น้ำนะครับวัดความตื้นลึกของน้ำตรงนี้เราจะทำการเอาน้ำมันบางส่วนของปิโตรเลียมนะที่เรากลั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอามาหย่อนลงมาหย่อนลงมาเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้นี่เราจะให้ดูไม่ใช่สินี่ปิโตรเลียมเราจะให้ดูคือจุดเยือกแข็งมันเนี่ยลบ57คือมันนานกว่าจะเยือกแข็งเนาะแล้วก็จุดระเหยก็คือ538ก็อีกไกลนะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นประโยชน์ในการที่เราจะทำการเอาปิโตรเลียมเนี่ยมาหล่อเย็นไอ้พวกนี้ถูกต้องเอามาลดอุณหภูมิใช่แล้วนะครับก็คือเราก็จะทำให้มันแบบว่าเมื่อสูบน้ำลงมาแล้วน้ำมันถึงระดับที่เราต้องการปุ๊บมันก็จะหยุดสูบนะอุ๊ปส์อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันสูบลงมามากกว่า10มันก็ตัดไปนะตอนนี้เรามีแค่ 3.7 โลนะตรงนี้น้ำนองนิดๆรีไฟคาร์บอนที่เราต้องการนะตอนนี้นะครับสิ่งที่จะทำมาทำเป็นเหล็กได้ก็เอามันอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่แหละง่ายดีไอ้นี่เราจะต้องทำระบบเก็บพลาสติกด้วยรู้สึกว่าเยอะจังเลยวันนี้ครับพี่เฉยต้องทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอถูกต้องครับเพื่อความชาแววแก้วของฐานเราชาแววแก้วคืออะไรวะนั่นแหละมาม่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้เป็นเมคาทรอนิกเอนจิเนียร์คืออะไรคือสามารถทำระบบขนส่งสิ่งของได้แล้วนั่นเองเยี่ยมยอดเราก็จะทำแบบนี้อันนี้คือตู้เก็บของนะครับตู้เก็บของอัตโนมัติซึ่งเราก็จะมันจะสามารถส่งสัญญาณเป็นออโตเมชันออกมาได้เราก็จะทำให้มันเป็นตรงข้ามว่าถ้ามีพลาสติกนะที่เก็บอยู่ในนี้อยู่ไหนวะอยู่ใน manufacture พลาสติกนะครับถ้าเก็บพลาสติกถึง 1,000 โลอาจจะน้อยไปอาจสัก 5,000 โลให้หยุดทำงานให้หยุดไม่ใช่หยุดไอ้นี่สิไม่ผิดให้หยุดตัวปั๊มพลาสติกซะเพราะว่า 5,000 โลก็น่าจะเพียงพอแล้วนะโอเคเรียบร้อยน้ำมันอันเย็นเฉียบเย็นฉ่ำอุ๊ปส์เยอะไปปั๊มน้ำเล็กๆนี่บอกว่าเสร็จตรงนี้แล้วจะไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้จริงๆว่ะเหล็กกล้าสตีลปิ้งไงออกมาแล้วเหล็กกล้านี่แหละเหล็กที่จะทนทานกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้คือก็ไม่ทุกอย่างหรอกแต่ก็แค่ว่ามันเก่งสุดในตอนนี้ที่ทุกอย่างมีนะอุ๊ปส์โอเวอร์ฮีทดาเมจคืออะไรทำงานหนักไปก็ไม่ดีอีกเนาะก่อนที่เราจะไปในวันนี้นะครับเราจะมาหล่อเย็นตรงนี้กันนะทำยังไงนี่ก็ตรงนี้มันร้อนใช่ไหมทำท่อไปเลยตรงนี้เดี๋ยวเรามาร์กอีกว่าตรงไหนจะร้อนอีกคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะหาทางเอาน้ำมันเข้ามาในนี้โดยการยืมจากตรงนี้มาสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอมันเต็มปุ๊บเราก็ค่อยตัดสายตรงนี้ทิ้งมันก็จะวนลูปนะวนลูปไปเรื่อยๆแต่การวนลูปนั้นเราก็ต้องใส่ท่อวาล์วที่ทำจากเหล็กเสร็จเราก็จะบังคับให้น้ำมันมาทางนี้ปึ๊ดเพื่อหล่อเย็นนะตรงนี้ไม่ให้มันร้อนเกินไปและอีกอย่างหนึ่งที่ควรทำก็คือติดเทมเพลตตรงนี้จะช่วยกระจายความร้อนให้มันออกมาได้อย่างทั่วถึงนะเฮ้ยไม่สิเราเอาไม่ใช่เราจะเอาปิโตรเลียมอยู่ไหนวะปิโตรเลียมนี่โอเค
นี่เราสูบปิโตรเลียมทิ้งไปเยอะแค่ไหนเนี่ยกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้เนาะต่อไปเรื่อยๆเราก็จะสตรีมเกมที่หลากหลายมากขึ้นนะก็จะได้มีเกมให้ดูและติดตามมากขึ้นนะเพราะตอนนี้ออกซิเจนน้อยคูเล่นเนี่ยยังเป็นเกมนิชและเป็นเกมที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากๆนะในเมืองไทยยังมีน้อยคนที่รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะพยายามแนะนำให้รู้จักเยอะๆนะในข้าวต่อไปเราจะมาทำก็คือโรงงานผลิตออกซิเจนนะครับผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่เลยเพื่อรองรับฐานและคนที่จะเพิ่มมาผมกะว่าน่าจะสัก15คนเนาะที่จะเพิ่มมา15คนนี้ก็ต้องดูแลปากท้องกันเยอะพอสมควรนะครับก็อันนี้คือแผนนะแล้วก็แผนต่อไปก็คือบุกขึ้นไปสู่พื้นเบื้องบนนะครับพื้นเบื้องบนที่เราจะใช้เหล็กที่เราอุตส่าห์ฟูมฟักกันมาเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่ละตอนนี้มีทั้งหมด 1,100 กิโลกรัมซึ่งถือว่าพอตั้งตัวได้ละนะเดี๋ยวเราจะปั๊มไปเรื่อยสักตันหนึ่งสัก 3-4 ตันก็จะพอสร้างจรวดสร้างอะไรได้แล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนเพื่อตรวจสอบอาณาเขตในอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของอวกาศอันไกลโพ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าบาย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 สินาตาลีนาตาลีอยู่ไหนนาตาลีบายบายแล้วไหนไหนไหนนาตาลีมีนาตาลีนี่บายบายเพื่อนเพื่อนก่อนบายบายทุกคนก่อนนาตาลีบายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อวู้